สบลุสนี่ร้านกาแฟร้านขนมเหรอครับครับใช่ครับโอ้สวยมากเลยคุณแม่ค่ะสีเหลืองๆนี่คือเค้กอะไรไทยทีมูสเค้กครับเป็นฝอยทองครับแล้วก็ทองหยอดใช่ครับเพราะทองหยอดแปะทองครับอันนี้ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อันนี้นิวยอร์กชีสเค้กครับตายน่ากินหมดเลยอ่ะตายแล้วเป็นผลผลิตจากของเราหมดเลยเราไม่มีผลไม้ข้างนอกสวนเราเลยเนาะมีบ้างครับผมแน่นอนอย่างพวกสตรอเบอรี่พวกอะไรอย่างงี้คงปลูกไม่ได้ประธานโทษแล้วลงเรือไปไหนกันคะไปได้หลายที่มากๆเลยครับไปถึงวัดอรุณไอคอนสยามได้เลยครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือเหรอคะเปล่าครับนั่งดื่มกาแฟกันนะครับตกใจนึกว่าขายก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำเต่าห้อยขาห้อยขาอาจารย์ลองไปดูไปดูได้คุณแม่พาไปสิคะเดนนี่คลองอะไรคะคลองบางขุนเทียนครับก็จะนั่งมาจากทางสาทรเนี่ยครับไปออกวัดอรุณทางนู้นได้เลยครับอ๋อมาจากสะพานสาทรแล้วก็มาเรือแบบนี้เรื่อยๆนี่ก็จะเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะครับประธานโทษนะคะวันนี้อยากเก็บผลผลิตของสวนนะคะด้วยตัวเองมีผลไม้อะไรที่คุณแม่คิดว่าอยากจะแนะนำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เก็บจากต้นสดๆและออร์แกนิกวันนี้มีมะม่วงมหาชนกตอนนี้กำลังสุกปักตะกร้อเลยค่ะเหรอค่ะไหนอ่ะป๋อมะม่วงอันนี้ไงค่ะพันอะไรนะคะมหาชนกค่ะมหาชนกนี่ไงฮะอันนี้เรียกสุกปากตะกร้อพอโดนตะกร้ออันนี้สุกเหลืองเลยไม่แดงอันนี้เหลืองส้มเลยเนี่ยคือสุกลงมาเสร็จจะกินได้เลยเนี่ยสุกปากตะกร้ออันนี้ไม่ใช่ปากตะกร้ออันนี้ต้องไปโบมอีกวันสองวันค่ะคำว่าปากตะกร้อหมายความว่าเขาพร้อมที่พอโดนตะกร้อปุ๊บหลุดเลยเลยอันนี้ไม่ใช่ปากตะกร้อดูสิยาวขนาดนี้นี่เห็นไหมอมเปรี้ยวหวานมะม่วงที่แบบสดแบบนี้มันจะได้รสชาตินี้นะใช่ค่ะประเดี๋ยวจะเอามะม่วงสุกมาทำขนมความลับไม่อยากบอกว่าคืออะไรคุณแม่คะขอประทานโทษยิ่งสักว่าดอกไม้ไม่ค่อยพอคุณแม่พอจะมีเวลาไปเดินเก็บดอกไม้เดี๋ยวไปเก็บให้ค่ะเก่งจ้ะคุณแม่ไม่ต้องรีบนะคะไปสักพักใหญ่ๆเลยก็ได้ขอกระจาดใหญ่เลยนะคะค่ะค่ะได้เลยค่ะแม่ไปแล้วป๋ออาจารย์ยิ่งสักมีเมนูเด็ดอยากจะฝากป๋อเดี๋ยวป๋อลองดูว่าสูตรนี้จะดีแล้วก็ถูกใจป๋อไหมนะครับผมมะม่วงมหาชนกปอกเปลือกใส่ลงโถแล้วก็ปั่นซะทีนี้ลำพังมะม่วงอย่างเดียวมันอมเปรี้ยวอมหวานหรือเปล่าไม่รู้ในทุกครั้งเราก็อยากจะให้มันหวานเพิ่มเราก็เติมน้ำเชื่อมลงไปนิดเดียวเราไม่ทำหวานมากแล้วก็อยากให้กลิ่นมันดูดีนี่เป็นมะม่วงสควอชหรือน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงที่เขาสำหรับใส่ปั่นเครื่องดื่มเราก็เอามาใช้หน่อยนึงเท่านั้นเองแค่นี้แล้วก็มีเกลือป่นนิดเดียวเยอะไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็ปึ๊บน้องป๋อยืนคนให้อาจารย์ได้มั้ยถ้าทางป๋อจะแบบคนเก่งเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงให้มันดูข้นๆปิดไฟเราย้ายใส่กะทิที่ทำเมนูอะไรคะจ๊ะก็ยังนึกอยู่อ่ะค่ะ เพราะว่าเจอใส่เกลือหน่อยนึงนะคะน้ำเชื่อมนิดนึงก็คือเขาเจอป๋อเสร็จแล้วอะไรเลยก็ใส่ไปเถอะถูกต้องครับคำพูดนี้คุณแม่พูดมาตั้งแต่ก่อนที่อาจารย์จะมามีอะไรก็ใส่ไปใส่ไปเถอะกินได้ก็กินครับกินไม่ได้ก็ต้องกินลูกคนต่อไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดใส่ลงไปคนให้ดูข้นๆพอประมาณสูบใช้ได้ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะเราก็จะหยอดหน้าด้วยกะทิที่มีรสชาติหอมมันของเราดูน่ากินแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยคอนเฟรกถือว่าดูโอเคมั้ยเก๋มั้ยเก๋เลยครับสมัยใหม่ขึ้นมาทันทีใช่มั้ยดูดีนะเก๋มากเลยครับ Mango of Love Mango of Love เมี่ยงตะลิงปิงเราทายนะอร่อยไม่อร่อยอร่อยอ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้มีหลายคนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมาบ่นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยเรายังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยการใส่แมสตลอดเวลาจริงไหมคุณผู้ชมถึงแม้ก็จะมีคำแนะนำว่าการใส่หนึ่งครั้งควรจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงแต่คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะว่าไอการพูดของเราเนี่ยไม่เท่ากันอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใส่หนึ่งครั้งพูดชั่วโมงถ้าคนอื่น 5-6 ชั่วโมงจริงไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอากาศที่แบบตีกลับเข้าไปในโพรงจมูกบางทีเกิดความรู้สึกแล้วอุตายกลิ่นมันฉุนถึงขนาดแบบขมคอเลยนะคุณผู้ชมเพราะกลิ่นปากมันตีเข้าไปนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาขอปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรนะคุณผู้ชมครับว่าเราพอจะมีทางออกไหมกับเรื่องของกลิ่นปากแล้วก็กลิ่นที่ออกมาจากลมหายใจของเราคุณผู้ชมครับกับคุณพิสิทธิ์พัฒน์เจริญภักดีหรือคุณกอล์ฟนั่นเองครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ถามหน่อยสิเวลาเราใส่แมสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเกิดกลิ่นปากขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะครับผมสำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับ 90% เลยเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีแบคทีเรียนะครับหรือว่าของเสียนะครับที่เกิดจากเศษอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับแล้วก็เราแปรงฟันออกมาไม่หมดนะครับแล้วก็มีอีก 10% ครับเกิดจากการที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขอโทษนะคะคุณกอล์ฟค่ะดิ้นสีฟันนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จดิ้นสีฟันทันทีดิ้นสีทุกครั้งเลยก็ยังเกิดอีกการเลือกใช้ยาสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับช่องปากของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะที่ทุกคนต้องคำนึงถึงครับเราควรใช้ยาสีฟันแบบไหนกันล่ะคะครับผมก็ยาสีฟันนะครับก็ผมขอแนะนำเลยก็คือเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับอย่างเช่นยาสีฟันเฟดมินนะครับเราจะมีสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมถึง7ชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์มินต์การพูใบข่อยนะครับใบฝรั่งซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะครับมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในช่องปากนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้กลิ่นปากเนี่ยหอมสดชื่นขึ้นครับนะครับนอกจากนั้นนะครับการใช้ยาสีฟันสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับสำหรับเฟรดมินต์นะครับเรามีความพิเศษก็คือเรามีตัวฟลูออไรด์นะครับซึ่งฟลูออไรด์เนี่ยจะเป็นสารที่ว่าสามารถช่วยเรื่องการป้องกันฟันผุแสดงว่าดีครบเลยนะครับวันนี้พิเศษเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับทุกท่านที่กำลังชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมซื้อยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์ขนาด120กรัมปกติราคาหลอดละ350บาทนะครับสำหรับวันนี้50สายแรกนะครับที่สามารถโทรเข้ามาได้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมซื้อ3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมจากราคาเดิม 2,100 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทย้ำครับ990บาทเบอร์โทรศัพท์นะครับตั้งใจฟังครับ02-157-8911 02-157-8911หรือเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยครับคุณผู้ชมที่ LINE @ @freshmint หรือจะสแกน QR code ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปากของเรานะครับขอบคุณมากครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อนะครับกับรายการสวรสต้องร้องว่าเย่เย่เย่ดีใจมากคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมูลของเราดังไปทั่วโลกแล้วคุณผู้ชมที่แรปเปอร์ไทยนะคะน้องมิลิเอาไปดังไกลทั่วโลกเลยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็ยังกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าไม่ทำข้าวเหนียวมะม่วงก็เรียกได้ว่าตกยุคแล้วล่ะและในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็มีกระแสมากเลยรู้ไหมคุณผู้ชมร้านดังต้องเข้าแถวเข้าคิวนะถ้าหากไปช้าหมดอดกินนะคุณผู้ชมถ้ากินกันหลายๆคนซื้อหลายๆกิโลมันจะแพงทำเองก็ได้วิธีการทำข้าวเหนียวมูลง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมอยากดูไหมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาสูตรข้าวเหนียวมูลมาฝากคุณผู้ชมง่ายมากครับวันนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูลของนานาจะเป็นข้าวเหนียวมูลกะทิสดเหมือนกันแต่เป็นข้าวเหนียวมูลกะทิสดนูเทลล่าค่ะสำหรับข้าวเหนียวมูลที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้รับสืบทอดมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ขออนุญาตอวดนิดนึงว่าคุณย่าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านข้าวเหนียวมะม่วงชื่อดังของซอยเพชรเกษม50ข้าวเหนียวมูลสุดของที่บ้านเนี่ยจะเอาข้าวเหนียวร้อนๆมามูลกับกะทิสดซึ่งคุณย่าคั้นกะทิเองเริ่มต้นจากการใส่กะทิเอาหัวกะทิคั้นมันๆเลยคุณผู้ชมครับใส่ลงไปน้ำตาลทรายขาวสะอาดแบบนี้เกลือป่นเป็นเกลือทะเลธรรมดานะครับคนผสมส่วนผสมของน้ำตาลกับเกลือให้เข้ากันสังเกตง่ายๆนะคะตัวน้ำตาลของเราเนี่ยไม่ขึ้นเป็นเม็ดๆใต้อ่างผสมแล้วแบบนี้ใช้ได้แล้วจากนั้นเพิ่มเจ้านี่ลงไปค่ะนูเทลล่าของเราใส่ลงไปช้อนโตๆอย่างนี้เลยคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละลายแบบนี้เอาละส่วนผสมตรงนี้ละลายเข้ากันดีแล้วว้าวข้าวเหนียวร้อนๆจัดการเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็เอาเจ้าน้ำกะทิที่เราคนไว้ใส่ลงไป
ตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าตายแล้วทำไมข้าวเหนียวของฉันแฉะอย่างนี้หลังจากใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยตัวข้าวเหนียวของเราจะดูดน้ำกะทิเข้าไปแล้วข้าวเหนียวก็จะใสวาวแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากๆเลยละรุ่นปู่ย่าตายายเขาก็ใช้น้ำใบเตยเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนเป็นสีเขียวน้ำที่ต้มกับดอกอัญชันเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนสีสวยแบบนี้คุณผู้ชมครับแต่วันนี้เราจะเสิร์ฟแบบต้นตำรับนะครับเอาละถึงเวลาชิมแล้วเราก็ต้องปอกมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกกำลังดีน้ำดอกไม้เนี่ยเนื้อเยอะแล้วก็คนนิยมรับประทานกันอันนี้ปอกแบบปู่ย่าตายายสอนมาเนี่ยนิ้วไปทางนี้นะเห็นไหมเขาค่อยใช้นิ้วไล่ไปถ้าเป็นคุณแม่ทานมะม่วงคุณแม่จะปอกแบบนี้แล้วก็ริ้วมะม่วงแล้วก็ปริ้นเลยอันนี้คือแบบคนสิงคโปร์รับประทานเขาจะรับประทานแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดการใส่ถ้วยอ่ะเราจะสกู๊ปข้าวเหนียวมะม่วงของเราใส่มะม่วงลงไปแบบนี้1ลูกนี่นะคะคุณย่าคุณยายก็จะใช้มือค่อยๆหยิบข้าวเหนียวให้แบบนี้4ลูกโอเคอันนี้เสิร์ฟแบบคุณย่าคุณยายจริงๆอันนี้โบราณกะทิช่ำๆลูกหลานชอบใส่เยอะๆไอติมของอาณาวันนี้เป็นไอติมกะทิสดค่ะแล้วก็ตกแต่งตามชอบเพิ่มความกรอบอันนี้เป็นของขาดไม่ได้เลยถั่วใส่ให้อีกนะอัลมอนด์ช็อกโกแลตชิพดอกไม้ใบเตยให้สวยงามสัก1ดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวเหนียวมูนในเวอร์ชันวันเก่าๆของเราคุณผู้ชมคะวันนี้จุใจทั้งเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในเวอร์ชันของนานาและเวอร์ชันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียกได้ว่าจุใจน่ารับประทานที่สำคัญการันตีความอร่อยเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่ต้องการทำน้ำกะทิทุเรียนก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ทุเรียนที่สุกงอมๆบางคนก็ชอบแบบทุเรียนกำลังรับประทานเป็นภูแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จัดการวางเนื้อทุเรียน1ภูลงไปเลยให้สวยงามชอบถั่วก็โรยถั่วนิดหน่อยเพราะเขารับประทานเขาก็ใส่กันนิดหน่อยมีความสุขมากข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนก็ทำได้ไม่ได้ยุ่งยากเลยฤดูนี้มีมะม่วงเต็มบ้านทุเรียนเต็มเมืองราคาก็ไม่แพงไม่ใช่แค่มะม่วงกับทุเรียนที่อร่อยนะผลไม้ไทยมีคุณภาพและอร่อยมากทุกตัวเลยช่วยกันนะครับรีบๆซื้อมารับประทานเลยจะทำให้พี่น้องของเราที่เป็นเกษตรกรขายของได้แล้วก็ขายดิบขายดีมีเงินหมุนเวียนนะครับสวัสดี